You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Daily นะครับสำหรับใน EP นี้ก็เช่นเคยนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังพัฒนา AI ที่สามารถอ่านใจของเราได้นั่นก็คือแปลการทำงานของสมองให้กลายมาเป็นข้อความได้นะครับซึ่งมันเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับให้สามารถที่จะทรานสเลทความหมายออกมาให้กลายเป็นเทคออกมาได้นั่นเองนะครับโดยผู้นำของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือดร.โจเซฟ มาร์คินนะครับจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนะครับได้เขียนลงในวารสาร Nature Neural Science นะครับซึ่งมาร์คินและเพื่อนร่วมงานได้เปิดเผยว่าระบบของเขาพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรนะครับโดยมีการคัดเลือกผู้ร่วมทดสอบ4คนนะครับที่มีการฝังอิเล็กโทรดไว้ในสมองนะครับเพื่อตรวจสอบอาการชักจากโรคลมชักนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยเหล่านี้ได้ถูกให้อ่านออกเสียงจากประโยคจำนวน50ประโยคนะครับหลายๆครั้งนะครับซึ่งเป็นคำง่ายๆนะครับเช่นคำว่าทีน่าเทอร์เนอร์เป็นนักร้องเพลงป๊อปนั่นเองนะครับซึ่งทีมได้ติดตามกิจกรรมทางด้านประสาทของพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังพูดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าไปในอัลกอริทึมนะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับซึ่งเป็นระบบ AI ประเภทหนึ่งที่ทำการแปลงข้อมูลการทำงานของสมองสำหรับประโยคที่พูดแต่ละประโยคให้กลายมาเป็นตัวเลขนัมเบอร์นะครับซึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขที่ทำการแปลงออกมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการพูดเท่านั้นนะครับทางตัวระบบเนี่ยจะทำการเปรียบเทียบเสียงที่ทำนายจากข้อมูลการทำงานของสมองกับเสียงที่บันทึกจริงนะครับจากนั้นข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะถูกป้อนเข้าไปในส่วนของระบบนะครับซึ่งจะแปลงเป็นลำดับของคำที่ออกมานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลการทดลองในตอนแรกเนี่ยระบบได้ทำการสร้างประโยคที่ไม่ค่อยรู้เรื่องออกมาซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อระบบเนี่ยเปรียบเทียบลำดับของคำแต่ละคำกับประโยคที่อ่านออกเสียงจริงแล้วระบบก็จะทำการปรับปรุงแล้วก็ทำการเรียนรู้ว่าตัวนัมเบอร์ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคำอย่างไรนะครับแล้วก็คำใดมีแนวโน้มที่จะมีความต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานได้ทดสอบระบบนะครับโดยการสร้างข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการทำงานของสมองระหว่างการพูดนะครับแม้ระบบจะไม่มีความสมบูรณ์เพอร์เฟคแบบ 100% แล้วก็มีข้อพลาดอยู่บ้าง นะครับแต่ว่านักวิจัยเนี่ยได้พบความแม่นยำของระบบใหม่เนี่ยสูงกว่าวิธีการก่อนหน้านี้อย่างมากนะครับแม้ความแม่นยำเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับซึ่งสำหรับผู้เข้าร่วม1คนนะครับมีเพียง 3% ของแต่ละประโยคโดยเฉลี่ยเท่านั้นนะครับที่มีความผิดพลาดแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดประโยคที่อยู่ใน50ประโยคที่ทำการเทรนนิ่งเข้าไปนะครับซึ่งหากผู้พูดเนี่ยมีการพยายามที่จะคิดไปนอกเหนือจาก50ประโยคดังกล่าวเนี่ยการถอดรหัสของระบบเนี่ยจะแย่มากๆนะครับซึ่งมาร์กินได้กล่าวและเสริมว่าระบบเนี่ยจะอาศัยการเรียนรู้ประโยคต่างๆรวมกันนะครับการระบุคำจากการทำงานของสมองและการจดจำรูปแบบทั่วไปในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากทำการเทรนนิ่งเข้ากับอัลกอริทึมด้าน AI ของระบบแล้วเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเทรนนิ่งแล้วก็เลิร์นนิ่งผ่าน AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีการฝึกเข้าไปใหม่สำหรับผู้ป่วยคนเดิมๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดความยุ่งยากลงนะครับสำหรับผู้ป่วยที่จะมาใช้งานนั่นเองนะครับโดยทางดร.คริสเตียนเฮิร์บนะครับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้นะครับจากมหาวิทยาลัยมาดริดเนี่ยซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาดังกล่าวเนี่ยกล่าวว่าการวิจัยครั้งนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าระบบใช้ข้อมูลการฝึกอบรมน้อยกว่า40นาทีนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนแล้วก็มีการรวบรวมประโยคที่จำกัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลการทดลองออกมาได้น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความแม่นยำในระดับที่ยังไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าระบบดังกล่าวเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับกับผู้ป่วยที่มีความพิการอย่างรุนแรงจำนวนมากเนื่องจากอาศัยการทำงานของสมองนะครับที่บันทึกจากคนที่พูดประโยคดังๆนั่นเองนะครับโดยทางดร.เฮิร์บได้กล่าวไว้ว่าผู้คนยังไม่คนกังวล นะครับว่าคนอื่นจะสามารถอ่านความคิดของพวกเราได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับในการอ่านใจตามใน
จินตนาการหรือว่าในหนังดังในฮอลลีวูดอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยก็มีการใช้การอ่านใจนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถือเป็นก้าวที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีด้านนี้เพราะว่าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับสมองเนี่ยหลายๆงานวิจัยรวมถึงหลายๆแลบทั่วโลกเนี่ยกำลังทำด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็กำลังก้าวหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะได้เอกชนอย่างอีลอนมัสก์เองก็มีบริษัทอย่าง Neuralink นะครับที่มาทำด้านนี้ซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยน่าจะพัฒนาไปอีกมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการอ่านใจเนี่ยอาจไม่ใช่เป็นแค่เพียงในนิยายหรือในหนังอีกต่อไปนะครับมันอาจจะเป็นไปได้จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับในการทดลองรวมถึงการพัฒนางานวิจัยในเรื่องนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆสามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcastตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักไม่ว่าจะเป็น Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดให้ในแพลตฟอร์ม Blockdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ